Sorry, it's DJ. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมดร.ชาโลนะครับในช่วงของวันหยุดวันนี้ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับในช่วงของสภาวะโรคระบาดจากโควิดสิ่งที่ผมเห็นวันนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับชาวแฟลตก็ออกมาซื้อรถขึ้นพวงนะขายของและสิ่งที่ขายดีมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ก็คือขิงกับทางด้านของกระชายนะฮะตอนนี้ที่รถขายของก็ขิงเนี่ยกิโลละ60บาทส่วนกระชายนั้นกิโลละ70บาทครับผมก็เป็นลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ไม่มีรายการที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรนะฮะก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าทำตนให้เป็นตัวเลขสถิติของการติดเชื้อโควิดนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีกับผมดร.ชาลอนนะฮะวันนี้วันเสาร์ที่15นะถ้าจะไม่ผิดขอไปด้วยก็เช้าๆมาตื่นกลับมาหาอะไรทานแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามาดักรอรถเพราะจะซื้อนี่ไงท่านผู้ฟังนี่คือกระชายของกินกระชายนะครับกิโลหนึ่งได้ก็สัปดาห์หนึ่งอันนี้1 กิโลก็กะว่าจะกินประมาณ1สัปดาห์นะฮะนี่กระชายกับกิโลหนึ่งแล้วก็ขิงไก่นะครับมาต้มสักหน่อยจะบอกว่าเนี่ยมีอะไรที่ดีที่สุดกับการดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงของการที่ไม่สามารถใช้บริการภาครัฐในการที่จะรับวัคซีนนะก็เลยจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองก่อนนะฮะนี่กระชายก็กิโลละ60บาทคือกิโลละ30บาทนะเอาไปต้มหรือจะเอาไปฝานบางๆแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะครับช่วงนี้ไม่สนใจใครเลยทั้งสิ้นกระชายนี่เมื่อคืนผมกินไปประมาณกับ2ขีดโอ้โหบอกให้ตึงปังตึงปังต้องกินที่แม่บ้านจะผมจะได้คือจริงๆมันเป็นสภาวะที่ทุกคนผมเข้าใจว่าทุกคนมีสภาวะเช่นเดียวกับผมคือวิตกกังวลว่ากูจะติดหรือเปล่าไปแล้วจะเจออะไรหรือเปล่านะกูจะไปโดนแจ็คพอตหรือเปล่านะก็ว่า1ในแสนนะที่มีโอกาสเสียชีวิตจริงอ่ะ1ในล้านไม่ได้นะ1ในล้านก็70กว่าคนเอง1ในแสนดีกว่านะ1ในแสนมีโอกาสที่จะเสียชีวิตและก็กับ3ในแสนมีโอกาสที่จะติดเชื้อก็ไปนะครับก็ไม่อยากเป็นนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะตอนนี้ก็นี่เลยฮะกระชายขิงวิตามินซีธาตุซิงค์นะครับแล้วก็อะไรที่มันดูเขาบอกว่าดูแลสุขภาพได้นะกินทั้งหมดเลย ในเชิงของสภาวะที่มันพึ่งพารัฐบาลไม่ได้มันก็ต้องมาดูแลตัวเองใช่ไหมครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณแบ็คกราวด์ด้วยนะครับพอบ้านทำความสะอาดอยู่ที่แฟลตตำรวจนะครับวันนี้ผมดร.ชาโลขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณพี่ตุลของแก้โควิดขนาดนี้เลยนะเนี่ยมีเพื่อนทำให้กินไม่กินยากมากเลยค่ะ3 5 อันนี้3 5เป็น45
Okay.